กรณีภายในของพรรคอนาคตใหม่เขาหน่อยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างทางด้านพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะในฐานะกรรมการในคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรคนะคะที่มีนายชำนาญจันเรืองรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานดำเนินการสอบสวนส.ส.ของพรรค7คนด้วยกันนะคะก็ประกอบด้วยพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาส.ส.จันทบุรีนายจารึกศรีอ่อนส.ส.จันทบุรีนางสาวกวินนาตาคีส.ส.ชลบุรีนางสาวศรีนวลบุญลือค่ะส.ส.เชียงใหม่นายอนวินรัตนสถาพรส.ส.ปทุมธานีนางสาวจารุวรรณสรัญเกตนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อนายนิรามาสุไลมานส.ส.บัญชีรายชื่อได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ผลการสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของพรรคจำเป็นต้องปิดเป็นความลับโดยจะส่งผลการสอบให้ส.ส.ของพรรคทั้ง7คนภายในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์ของส.ส.แต่ละคนที่อาจไม่ตรงกับพรรคบ้างไม่ใช่เรื่องที่มาจากการโหวตพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลโดยได้มีการทำความเข้าใจร่วมกันไปแล้วกรณีการเห็นชอบงดออกเสียงหรือมาแต่ไม่โหวตกรณีพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลนั้นไม่ใช่ส่วนสำคัญในการสอบครั้งนี้แต่เป็นเรื่องอุดมการณ์อย่างที่ตนบอกไปกรณีดังกล่าวคงไม่ถึงขั้นมีมติขับใครออกจากพรรคแต่อย่างใดค่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอีกเรื่องนึงที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับหรือปปช.วันนี้นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปช.นะครับสืบเนื่องจากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลไปโชว์หนังสือคำสั่งแต่งตั้งตัวเองเป็นฝ่ายนะค้านอิสระอันนี้เขาบอกว่านัดหมายกันเดี๋ยวมาเนี่ยนี่มาแล้วนะฮะวันนี้หลังแถลงออกเป็นออกจากพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในสถานะฝ่ายค้านอิสระพร้อมกับการแต่งตั้งนายพิเชษฐ์สถิรัชวานส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยเป็นประธานที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอิสระซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายฉบับใดหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญใดให้อำนาจไว้หากแต่เป็นการขัดต่อมาตรา106รัฐธรรมนูญ2560ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งส.ส.ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการการที่นายมงคลกิจลงนามสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระและนายพิเชษลงนามยอมรับนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอิสระจึงอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560และขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560ในมาตรา5มาตรา160ประกอบมาตรา115เพราะบุคคลทั้งสองได้ปฏิญาณตนจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการไว้แล้วการที่มากระทำอันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติจึงอาจจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าส.ส.ต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่าในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทั่วโลกมีแต่ผู้นำฝ่ายรัฐบาลกับผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นนะครับการแต่งตั้งตนเองเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระจึงไม่มีปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายใดจึงอาจจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องร้องปปช.ให้ใช้อำนาจดำเนินการไต่สวนสอบสวนเพื่อระงับและหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวและลงโทษการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนด้วยนะครับก็ว่ากันไปตามตัวกฎหมายที่งัดกันออกมาจากรัฐธรรมนูญนะครับมาต่อกันที่เหตุการณ์ไม่สงบนะคะที่ได้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมวันนี้ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.เมื่อคืนวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะว่าขอประณามการกระทำที่รุนแรงป่าเถื่อนและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ระเบิดขว้างและอาวุธปืนยิงถล่มใส่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านทางลุมตำบลลำพะยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวม15คนและได้รับบาดเจ็บ4คน
หน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้กำชับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งการให้ระดมกำลังติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเร็วเนื่องจากเป็นการกระทำที่สะเทือนขวัญมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้แสดงความห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จำเป็นต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดมากขึ้นและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อสร้างความสันติสุขในพื้นที่ค่ะมากันต่อนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เนี่ยนะพูดถึงความต่อเนื่องในการตามล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพูดถึงกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ไปบุกยิงถล่มจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหรือชรพ.ทุ่งสะเดาและชุดคุ้มครองตำบลลำพญาหมู่ที่5ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาบอกว่าทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนและวันนี้ก็ได้กำชับในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ระมัดระวังให้มากที่สุดขณะเดียวกันสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือตนเนี่ยเป็นห่วงครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงผู้บาดเจ็บนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ดำเนินการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเปลี่ยนเป้าไปโจมตีจากทหารมาเป็นชรป.ตนเนี่ยมองว่าจุดใดที่เป็นจุดอ่อนหรือนะมีความเสี่ยงสูงเนี่ยจุดนั้นก็ไม่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับมาตรฐานการป้องกันภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยล่าสุดก็ได้มีการประชุมนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ในการปรับการวางกำลังให้เหมาะสมแล้วลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้ก็ได้กำชับไปนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนนั้นให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับเพราะบางจุดตรวจเนี่ยมันอยู่ห่างจากพื้นที่เมืองมากของกวนนะเพราะนั้นเมืองก็อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดที่มีความเสี่ยงเพราะนั้นก็ให้ทุกคนเพิ่มความระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือผมเป็นห่วงครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับกับผู้บาดเจ็บด้วยวันนี้ก็ได้สั่งงานให้สปท.ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ด้วยในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมดในเรื่องของมาตรการความเข้มข้นเนี่ยมันมีมาตรการอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่อาจจะมีจุดอ่อนนะครับในการอยู่ร่วมกันในการตั้งฐานปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่แบน3สารพิษนะครับว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรที่เห็นต่างรวมถึงต้องดูแลเรื่องผลกระทบให้ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละครับมาดูกันต่อเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างนะคะคุณผู้ชมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะว่ามี2เรื่องหลักก็คือความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนั้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับกกต.ส่วนภาพรวมเกี่ยวกับงบประมาณของท้องถิ่นทั้งหมดการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณของตัวเองหากท้องถิ่นใดมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็จะต้องรอผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563มีผลบังคับใช้ดังนั้นเมื่อ2เรื่องดังกล่าวพร้อมแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาจัดให้มีการเลือกตั้งเรื่องแรกคือความพร้อมของกกต.นะครับที่ขณะนี้ยังออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่นั่นเรื่องหนึ่งนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ต้องสอบถามกกต.ดูนะครับในเรื่องที่สองคือเรื่องของงบประมาณของท้องถิ่นนะครับในอันนี้ผมพูดในภาพรวมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดนะครับงบประมาณในการใช้นะครับถ้ามีงบเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยต้องใช้งบประมาณของตนเองถ้างบประมาณไม่มีปัญหากำลังตรวจสอบอยู่นะครับก็
ัญหาเรื่องนี้ก็คงไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าท้องถิ่นใดมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็จะต้องรอพรบ.งบประมาณมีผลบังคับใช้ก็จะเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เป็นหน้าที่ของครม.คณะท่านปรีในการที่พิจารณาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะเป็นคนกำหนดพลเอกอนุพงศ์ค่ะกล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบบุกยิงถล่มจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านทุ่งสะเดาและชุดคุ้มครองตำบลลำพญาหมู่ที่5ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะว่าเบื้องต้นผู้ได้รับรายงานนะคะว่ามีการปะทะกันและมีการสูญเสียทั้งในที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาลทั้งหมด15รายขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกิดเหตุขึ้นได้อย่างไรสำหรับเทศกาลวันลอยกระทงที่ใกล้จะถึงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับมาตรการลอยกระทงทั้งการสัญจรทางน้ำการเดินทางโดยรถยนต์รวมถึงการจำหน่ายสุราพลุดอกไม้ไฟโดยย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลขณะเดียวกันขอใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องค่ะนะครับมาดูกันที่รัฐมนตรีสาธารณสุขกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากซูเปอร์โพลครับพอใจการทำงานมีคะแนนสูสีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนะฮะซึ่งก็บอกว่าการไปสูสีกับพลเอกประยุทธ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับทีนี้คุณอนุทินบอกว่าก็ทำงานไปนะฮะเพราะกระทรวงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะฮะจึงไม่ได้มีเรื่องที่จะออกสื่อทุกวันนะแต่ว่าโดยเป้าหมายในการทำงานเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรอกครับก็ทำเพื่อประชาชนและก็บ้านเมืองให้สมกับที่ได้รับเลือกเข้ามาซึ่งตนไม่คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขมีผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้ประชาชนพอใจนะครับแต่ว่าตนเนี่ยทำในทุกเรื่องแหละครับทำให้ดีที่สุดนะครับมาต่อกันที่ผลโพลก่อนหน้านี้นะคะครับซูเปอร์โพลที่เขาไปสอบถามรัฐมนตรีที่ได้ใจประชาชนผลงานโดนใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝากฝั่งของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็คว้าไปในหลายหัวข้อคำถามเหมือนกันนะใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณอนุทินเองหรือแม้กระทั่งคุณมนัญญาอันนี้ได้ใจในเรื่องของการแบนสามสารพิษเป็นอย่างยิ่งเลยแหละนะคะโดนขู่โดนอะไรด้วยนะใช่ก็ไปเฝ้าหน้าห้องประชุมเองอย่างนี้วันประชุมก็ทุบโต๊ะลั่นเองพี่รับผิดชอบเองประชุมเสร็จกูเข้าโรงพยาบาลป่วยเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นจนท้ายที่สุดก็สำเร็จนะคะกับมติที่ทางด้านกรรมการวัตถุอันตรายก็ตามมติของที่ประชุมสี่ฝ่ายก่อนหน้านั้นนั่นเองก็ถ่อมตัวตามภาษาคนสวยอันนี้เขาสวยจริงครับสวยจริงๆเลยนะคะยอมรับเลยจริงๆนะสวยคมสไตล์แบบแขกๆหน่อยเหมือนพี่ชายไงครับก็ถ่อมตัวละค่ะสำหรับผลโพลที่ได้สำรวจออกมาแล้วคุณมนัญญาได้ไปนะคะนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลสำรวจซูเปอร์โพลค่ะที่มีชื่อว่าเป็นขวัญใจประชาชนหลังมีผลงานเรื่องการยกเลิกการใช้3สารเคมีอันตรายนะคะโดยคุณมนัญญาก็บอกว่าผลโพลเนี่ยจะออกมาในแง่ไหนก็ยอมรับเมื่อมาในแง่ดีก็ภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ตนจะเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อผลักดันปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งความคิดอาจเป็นคนละแนวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจกันเนื่องจากมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดต่างคนต่างทำหน้าที่ตามที่แบ่งงานรับผิดชอบกันแล้วและทำตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในเรื่องของการลดละเลิกใช้สารเคมีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นางสาวมนัญญานะคะก็ยังได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกามีท่าทีว่าจะทบทวนการคืนสิทธิ์ GSP และก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีการทบทวนการแบน3สารเคมีทางการเกษตรด้วยหรือไม่โดยบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้แต่มองว่าหากไทยจะเป็นครัวโลกเป็นศูนย์กลางทางอาหารต้องเตรียมความพร้อมให้วัตถุดิบมีความสะอาดปราศจากสารเคมีตกค้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบภายหลังค่ะ